รับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพและท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับเกมอยากจะบอกออนไลน์สวัสดีปุ่นกันอีกเช่นเคยสำหรับในคลิปนี้นะก็จะมารันวงการและแคนอีกครั้งหนึ่งนะผมเพราะคลิปนี้เป็นคลิปและแคนไอเทมรีวิวจากซีรีส์หรือซีรีส์แนะนำอุปกรณ์สวมใส่จากสวมไอเทมของสวีปุ่นหรือและแคนนะผมที่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะวันนี้นะผมก็จะกลับมารันวงการนะผมของพ่อค้านะผมเราของอาชีพแมคานิกกันบ้างนะผมหลังจากที่โอ้ตัวผมไม่ค่อยจะได้รีวิวไอเทมของอาชีพนี้สักเท่าไหร่นะฮะซึ่งในวันนี้นะผมไอเทมที่ผมก็จะมาแนะนำในวันนี้ก็เป็นไอเทมสาวสายขวานนะฮะคือต้องบอกนิดหนึ่งว่าใน JLO เนี่ยแมคานิกเนี่ยจะแบ่งเป็น2สายอย่างชัดเจนก็คือสายขวานแล้วก็สายหุ่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยคือจริงๆแล้วผมเล่นแมคานิกในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีด้วยนะผมสกิลพอยต์หลายๆสกิลอ่ะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องอัพอ่ะเราสามารถเอาไปขึ้นสกิลสายหุ่นแล้วก็เล่นกับผสมกับขวานได้นะผมอย่างที่ผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยก็จะเป็นสายหุ่นผสมขวานนะผมก็คือใช้แอทานโดในการปั่นแล้วก็เอาจุดเด่นเรื่องของการเพิ่มความเร็วในการขี่หุ่นแล้วก็ให้มันใช้อาร์มแคนนอนอะไรพวกนี้ได้นะผมก็คือเป็นสายผสมนะฮะแต่คือของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยนะผมไอเทมหลายชิ้นไอเทมและแคนหลายชิ้นไอเทมจากสลักสุ่มหลายชิ้นเนี่ยนะผมมันจะบังคับให้เราไปอัพสกิลที่มันจะไม่ค่อยได้ใช้งานอย่าง FAW Silver Sniper FAW Magic Decoy อะไรพวกเนี้ยนะผมก็คือมันจะไปบังคับแบบพวกนี้ Fire Research เนี่ยอะไรพวกเนี้ยนะผมมันจะค่อนข้างมาให้แบบคือสกิลที่มันไม่ได้ใช้อ่ะนะผมแต่เราต้องมาอัพเพื่อเอาคุณสมบัติของพวกไอเทมสมใส่อะไรพวกเนี้ยนะผมทำให้สกิลพอยต์อ่ะมันจะไม่พอให้ไปขึ้นสายขวานเนี่ยอย่างตอนนี้คือจ็อบผมเป็น65แล้วผมก็คือแล้วสกิลพอยต์อย่างที่เห็นคือผมใช้ไปหมดแล้วด้วยแล้วผมเกือบผมอัพไอ้มาโดเกียไลเซนได้แค่4เลเวลนะผมคืออัพถึง5ไม่ได้ถ้าถึง5ได้ผมคงจะใส่นะผมแต่ปัจจุบันเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยตัวมาโดเกียเนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเดตก็คือมันจะยังไม่สามารถใช้สกิลพวกสกิลบัฟของคาร์2ได้เหมือนอย่างในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยเวลาขี่หุ่นเราจะกดพวกสกิลบัฟอะเดรีลัชเว็บพอร์ตโปรเฟชั่นพอทับอะไรพวกนี้ได้แล้วเหมือนปกติแล้วยังเพิ่มความเร็วในการเดินด้วยนะครับผมแต่อย่างทางโซลญี่ปุ่นเนี่ยมันยังไม่อัปเดตนะผมก็คือกี่หุ่นมันก็จะแบบใช้ได้แค่สกิลของสายหุ่นแล้วก็สกิลบางสกิลเท่านั้นนะผมก็สภาพก็จะคล้ายๆกับทางเซิร์ฟเวอร์ไทยปัจจุบันเนี้ยนะผมอ่ะโอเคนอกเรื่องไปเยอะละก็จะบอกว่าไอเทมชิ้นเนี้ยนะผมที่ผมจะนำมาแนะนำจะเป็นไอเทมสำหรับสายขวานนะฮะซึ่งมันคือเจ้าสิ่งนี้นั่นเองนะผมMountain Helmet ครับผมหรือหมวกสำหรับปีนเขานั่นเองครับผมหมวกปีนเขานะแต่ว่าเป็นของที่เอามารับให้กับสายขวานของแมคานิกโดยเฉพาะนะฮะมาดูคุณสมบัติของเจ้าหมวกนี้กันก่อนนะผมเจ้าหมวกนี้นะผมก็จะมี1สล็อตนะผมอุปกรณ์สวมใส่ส่วนบนมีพลังป้องกันอยู่ที่10มีพลังป้องกันเวทมนต์มี defensive magic defensive ครับผมแล้วก็ใส่ได้ตั้งแต่เลเวล100น้ำหนัก50แล้วก็แต่ได้ทุกอาชีพตามแบบฉบับของไอเทมและแคนทั่วไปเนาะอ่ะโอเคสเปคคร่าวๆจะประมาณนี้มาดูประสิทธิภาพของมันกันบ้างว่ามันทำอะไรได้นะผมอย่างแรกเลยก็คือลดดีเลย์หลังใช้สกิลลง 10% นะผมก็ตรงตัวเลยนะผมคือสายขวาเนี่ยอาจจะงงว่าแล้วจะลดดีเลย์ไปทำไมนะผมสำหรับสกิลสายขวาเนี่ยที่จะใช้กันโดยทั่วไปก็จะเป็นแอคทอร์นาโดนะผมแอคบูมแมลงแล้วก็พาวเวอร์สวิงอะไรพวกนี้ใน JO พาวเวอร์สวิงไม่มีคูลดาวน์ไม่มีดีเลย์ใดทั้งสิ้นครับผมคือคุณจะสามารถรัวแบบรัวได้สุดยอดมากครับมันสามารถรัวได้เกาหลีปัจจุบันเนี้ยก็ลดในส่วนของถ้าผมเข้าใจไม่ผิดมันลดในส่วนของคูลดาวน์อะไรพวกนี้ไปแล้วเหมือนกันพาวเวอร์สวิงในเกาหลีก็รัวได้แล้วนะผมรัวได้โดยไม่ต้องพึ่งของอะไรมากมายนะฮะส่วนแอคบูมแมลงเนี่ยใน JO มันก็ไม่ได้มีคูดาวมันก็ไม่ได้มีดีเลย์มีคูดาวไม่มีคูดาวแล้วก็ไม่มีดีเลย์เช่นกันนะผมแต่ใน JO เนี่ยแอคบูมแมลงเนี่ยมันมีหลอดไล่ค่อนข้างนานมากนะฮะมันต้องใส่ไอเทมที่เอาไว้ใช้สำหรับลดไล่ให้สกิลแอคบูมแมลงมันถึงจะพอจะเอามาใช้งานได้นะผมแต่ว่ามันไม่มีดีเลย์ไม่มีคูดาวครับตัวที่มันจะติดดีเลย์จริงๆอ่ะนะผมก็จะเป็นสกิลแอคทอร์นาโดนั่นเองนะผมนะแล้วค่อยว่ากันทีหลังแล้วกันนะผมเดี๋ยวผมขอพูดถึงในส่วนของไอเทมก่อนนะฮะลดดีเลย์หลังใช้สกิล 10% แล้วมีอะไรอีกเพิ่มความเสียหายให้สกิลแอคทอร์นาโดแล้วก็พาวเวอร์สวิง 15% ผมก็เพิ่มให้2ใน3สกิลเมนของ
ดาสายขวานี้เลยนะผมคือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะผมชาว IO ก็น่าจะรู้จักไอเทมชิ้นหนึ่งผมเอาติดตัวไว้อยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้ผมถอดรถเข็นอยู่นะโอเคผมขอไปใส่รถเข็นแป๊บนึงเพราะรู้สึกว่าไอเทมชิ้นนั้นมันจะอยู่ในรถเข็นนะผมขอเวลาสักครู่นะฮะ A few moments later โอเคผมไปใส่รถเข็นแล้วก่อนหน้านี้ผมถอดรถเข็นเพราะว่าผมจะถ่ายแคปรูปตัวละครเปล่าๆให้ส่งให้ส่งให้นักวาดที่ผมจ้างเขาวาดคอมมิชชั่นให้เขาวาดตัวละครตัวนี้ออกมานะผมก็เลยถอดไปแต่ตอนนี้ไปเช่ากลับคืนมาแล้วอ่ะทางฝั่งของชาว IO หรือคนที่เล่นเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์เน็ตก็น่าจะคุ้นเคยกับเจ้า WorkCap ครับผมซึ่ง WorkCap เนี่ยนะผมก็มีมาก่อนหน้าไอ้นี่นะแล้วมีมาตั้งนานแล้วนะผมก็คือมันจะเป็นหมวกที่จะบูสต์ความสามารถสกิล X Tornado แล้วก็อีกสกิลนึงที่มันบูสต์ให้ด้วยคือ X Boomerang นะคือมันจะส่งผลทั้ง X Tornado กับ X Boomerang นะผมถ้าอัพ X Boomerang level 5เนี่ยเจ้า WorkCap เนี่ยก็จะได้ Attack Bonus 100นะผมซึ่งดีมากนะผมแต่ว่าไอความสามารถในส่วน WorkCap เนี่ยนะผมระหว่าง WorkCap กับเจ้าที่ผมกำลังรีวิวอยู่ตอนนี้คือ Mountain Helmet เนี่ยผมบอกเลยว่า Mountain Helmet เนี่ยถ้าถามถึงส่วนตัวผมเนี่ย Mountain Helmet เนี่ยภาษีจะดีกว่า WorkCap นะผมภาษีจะดีกว่าไอ้เจ้าหมวกแดงเมื่อสักครู่นี้พอสมควรนะผมเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมันไม่มีความสามารถแค่นี้นะผมก็คือยังมีอีกหลายๆความสามารถที่นับว่าโดดเด่นมากนะฮะถ้าเราเรียนรู้สกิล FAW Silver Sniper Level 5นะผมก็จะเพิ่ม perfect hit ถึง 50% นะผมและลดดีเลย์หลังใช้สกิลลงไปอีก 10% ด้วยเดิมๆบอกเนี่ยมันลดดีเลย์ให้แล้ว 10% ใช่ไหมก็คือถ้าเราอัพ FAW Silver Sniper เต็ม5นะผมก็จะได้ลดดีเลย์อีก 10% รวมเป็น 20% นะผมและสุดสำคัญคือได้ตรงนี้ครับ perfect hit บวก 50% นะผม perfect hit คืออะไร perfect hit ก็คือค่าที่จะทำให้เราสามารถโจมตีศัตรูโดนได้แน่นอนไม่ว่าศัตรูจะมีค่าฟรีที่สูงมากแค่ไหนก็ตามนะผมก็คือเวลาเจอกับศัตรูที่ฟรีสูงๆหรือเจอศัตรูที่แบบชอบกด AG up อ่ะชอบกดเพิ่ม agility ใส่ตัวเองที่ทำให้เราจะโจมตีไม่ค่อยดุเนี่ยเรามี perfect hit เราจะโจมตีศัตรูได้แบบโดนแน่ๆครับซึ่งเจ้าหมวกนี้เพิ่มให้ถึง 50% นะผมทีนี้มันจะมีไอเทมอีกชิ้นนึงใช่ไหมที่เพิ่งจะเข้า IO ไปเมื่อไม่นานมานี้ครับผมเจ้าเนี่ยนะผม Lava Mantle นะผมเจ้าลาวาเมนโทเนี่ยมันก็จะเพิ่มถ้าจะไม่ผิดมันจะเพิ่ม perfect hit ให้อีก 50% ถ้าเราอัพ FAW Magic Decoy หรือว่า5นะฮะคือถ้าผมใส่ทั้งเจ้าลาวาเมนโทนะผมเจ้าอัพลาวาเนี้ยนะผมคู่กับเจ้า Mountain Helmet แล้วผมมีสกิลตามที่มันกำหนดครบเนี่ยผมก็จะมี perfect hit 100% ก็คือโจมตีศัตรูได้แบบโดนแน่นอนนะผมมันเป็นอะไรแค่ที่สุดยอดนะมากนะคือเราใส่แค่2ชิ้นเราได้ perfect hit 100เลยนะผมก็คือโจมตีโดนทุกตัวนะก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะผมถึงบอกได้ว่าหมดเนี่ยภาษีมันค่อนข้างจะดีกว่า WorkCap พอสมควรในความคิดของผมนะอ่ะโอเคมันจะไม่หมดแค่นี้ครับมันจะมีอีกความสามารถอีกหลายความสามารถเลยนะฮะเจ้าหมวก Mountain Helmet เนี่ยนะฮะถ้าเราเรียนรู้สกิล X Boomerang Level 5ก็จะลดดีเลย์ให้คุณอีก 10% นะฮะแล้วก็ยังลดคูลดาวน์ของสกิล X Tornado ลงไป 0.5 วินาทีความน่าสนใจของเจ้าหมวกนี้อยู่ตรงนี้แหละนะฮะก่อนอื่นมันลดดีเลย์ให้อีก 10% แปลว่าแค่ใส่หมวกเนี้ยนะผมเดิมๆ 10% แล้วก็ความสามารถที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ้าอัพ FAW Silver Sniper ก็จะลดดีเลย์ให้อีก10เป็น20ใช่ไหมแล้วก็ที่ผมเพิ่งจะพูดล่าสุดก็คือถ้าเราอัพ X Boomerang เต็ม5ก็จะลดดีเลย์ให้อีก 10% หมวกนี้ลดดีเลย์ให้คุณแล้ว 30%นะผมพอการ์ดเครดิต1ใบนะผมแต่จุดที่น่าสนใจไม่ได้มีแค่ตรงนั้นมันลดคูลดาวน์ของ X Tornado อีก 0.5 วินาทีด้วยตรงนี้แหละที่น่าสนใจนะผมคือ X Tornado เนี่ยนะผมใครที่เล่นแมคานิกมาก็จะรู้ว่ามันเป็นสกิลที่ดีนะผมเป็นสกิลที่โจมตีศัตรูแบบเป็นสกิลหมู่ที่จะโจมตีศัตรูรอบๆตัวเราที่เราไม่จำเป็นต้องกดเล็งเป้าด้วยอันนี้ผมชอบมากนะแต่ตัวสกิลเนี้ยมันมีคูลดาวน์อยู่ที่2วินาทีนะผมมันมีคูลดาวน์2วินาทีซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วแหละอ่ะถ้าเป็นในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะผมพูดถึงเซิร์ฟเวอร์เกาหลีที่เป็นต้นฉบับก่อนละกันเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ย X Tornado เนี่ยอาวุธในช่วงหลังๆขวานในช่วงหลังๆอ่ะมันจะมีขอมันจะเป็นขวานที่จะช่วยลดคูลดาวน์ให้กับสกิลนี้ละ1วินาทีนะผมอย่างที่ผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีก็จะเป็นขวานPower Tornado Booster X นะผม
ไอ้ขวานน่ะเป็นขวานของเป็นขวานจากบูสเตอร์เลยขวานบูสเตอร์อาวุธบูสเตอร์เลยนะผมอาวุธฟรีจากตัวละครบูสเตอร์เนี่ยไอ้ขวานนั้นน่ะก็จะลดคูลดาวน์ให้สกิลแอคทอร์นาโดลงไป1วินาทีนะผมแต่ว่านะผมอีก1วินาทีเนี่ยจะหาลดจากไหนใช่ไหมอีก1วินาทีเนี่ยมันจะถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยจะหาลดได้จากหินออฟคอสตูมนะผมมันจะเป็นหินออฟคอสตูมถ้าจะไม่ผิดจะเป็นส่วนผมไม่แน่ใจว่าส่วนไหนนะผมจำไม่ได้ละนะผมแต่ไอหินออฟคอสตูมนั้นน่ะนะผมจะช่วยลดคูลดาวน์ให้สกิลแอคทอร์นาโดอีก1วินาทีนะผมจริงๆแล้วหินออฟคอสตูมเนี่ยนะผมมันจะเป็นของที่ค่อนข้างจะมีราคาพอสมควรนะผมแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครที่ผมเล่นไอ้แมคคานิกที่ผมเล่นในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยเป็นบูสเตอร์คาแรคเตอร์นะผมตัวละครบูสเตอร์มันสามารถรับหินออฟคอสตูมได้ฟรีนะผมเพราะฉะนั้นก็เลยถ้าก็ผมเนี่ยสามารถทำแอคทอร์นาโดคูลดาวน์ศูนย์วินาทีได้ด้วยที่ผมไม่ต้องลงทุนซื้ออาวุธอะไรเลยแม้แต่เซนีเดียวนะผมก็คือเนี่ยเป็นของฟรีหมดเลยครับจากบูสเตอร์โปรโมชั่นนะผมก็ต้องขอบคุณบูสเตอร์โปรโมชั่นใครที่ผมเห็นเดี๋ยวนี้ช่วงนี้คนไทยหลายคนก็ไปเล่นเซิร์ฟเกาหลีกันเยอะนะผมแนะนำนะฮะแมคานิกสายขวานเนี่ยนะผมก็คือกำหมัดนิดหน่อยตอนช่วงที่เราเป็นคลาส2แต่พอเป็นแมคานิกเนี่ยนะผมพอขึ้นเป็นแมคานิกได้เนี่ยคือปั่นทะลุโลกนะฮะปั่นแบบปั่นรั้วปั่นจนบ้านช่องพังด้วยทุนต้นทุน0บาทฮะถ้าคุณเริ่มบูสเตอร์อาชีพเนี้ยคือเป็นอะไรที่ดีมากเก็บไว้ช่วงแบบช่วงเลเวลร้อยต้นๆนี่คือชิลมากนะฮะลากมาแล้วก็ปั่นอย่างเดียวนะผมอาจจะมีปัญหาเรื่อง SP นิดหน่อยนะผมแต่มันก็จะมีความสามารถในการดูด SP จากหินออฟคอสตูมเช่นกันนะผมก็บริหารดีๆบริหาร SP ดีๆ SP ไม่มีวันหมดนะผมแบบสบายเลยผมเล่นอยู่ผมรับรองได้นะฮะแต่พอช่วงเลเวลสูงๆก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะฮะอ่ะโอเคนอกเรื่องมาไกลละในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ยการลดคูลดาวน์อย่างที่บอกมันทำได้ง่ายเพราะว่าเราพึ่งแค่อาวุธกับหินออฟคอสตูมมันก็จะคูลดาวน์หายหมดแล้วแต่นะผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับผมมันไม่มีระบบการออฟคอสตูมนะฮะก็คือคอสตูมเนี่ยมันจะไม่มีการเอาหินออฟมาออฟให้คุณเลยแม้แต่นิดเดียวนะผมมันจะมีอย่างมากก็คือออฟเอฟเฟกต์ครับคอสตูมเอนชานเอฟเฟกต์นะผมก็คือเอฟเฟกต์พวกร่างเงาอะไรพวกเนี้ยนะผมเป็นเอฟเฟกต์เพิ่มความสวยงามแต่ว่าไม่ได้เพิ่มความสามารถให้ตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยคอสตูมก็คือคอสตูมใส่เพื่อความสวยงามเท่านั้นไม่มีอะไรอื่นนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะเสริมความแข็งแกร่งให้ตัวละครในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยนะผมจะไม่มีการพึ่งคอสตูมในส่วนของหินออฟคอสตูมใดๆทั้งสิ้นนะผมเราต้องมาแบบจัดการด้วยอุปกรณ์สวมใส่ของเราเองนะผมซึ่งเจ้าหมวก Mountain Helmet เนี่ยนะผมก็จะช่วยลดคูลดาวน์ลงไปได้อีก0.5 วินาทีให้แอคทอร์นาโดนะผมทีนี้ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยที่ผมใช้ขวานที่ผมใช้ปัจจุบันก็จะมีขวานนี้นะผมเป็นขวานสตาร์เตอร์นั่นแหละนะผมคือในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีจะเป็นอาวุธบูสเตอร์นะผมแต่ในเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นผมใช้เป็นของสตาร์เตอร์ 5,000 เยนนะซึ่งไอ้ขวานเนี่ยมันก็จะลดคูลดาวน์ให้แอคทอร์นาโด1วินาทีเช่นเดียวกันนะผมก็คือถ้าผมใส่ขวานเนี่ยนะผมคู่กับหมวก Mountain Helmet นะผมก็ถ้าก็ว่าคูลดาวน์ของแอคทอร์นาโดก็จะหายไป 1.5 วินาทีเหลือ 0.5 วินาทีแล้วนะผมก็คือก็จะปั่นได้รัวขึ้นนะผมแต่ทีเนี้ยนะผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นนิดนึงนะผมผมขอเชิญคุณดูสิ่งนี้นะผมคนที่เล่น IRO น่าจะรู้จักมันนะผม Frontier Boost นะผมคือ Frontier Boost เนี่ยมันเป็นไอเทมจากเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นที่ถูกนำเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ไปแล้วนะผมนำเข้าไปใน IO มาแล้วแต่ว่าตอนที่มันเอาเข้า IO เนี่ยคุณสมบัติของมันจะเหลืออยู่ประมาณนี้แค่นี้นะผมก็คือ attack bonus 50ไม่ใช่ attack bonus 50 hit point 10% max hp 10% และถ้าตีขึ้นบวกเสร็จขึ้นไปก็จะได้ attack เพิ่มอีก50ไม่ใช่ attack เพิ่มอีก50 max hit point 10% กับ max hp 10%คุณสมบัติของที่ถูกนำเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์มีแค่นี้นะผมแต่จริงแล้ว Frontier Boost เนี่ยของต้นฉบับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะผมมันมีคุณสมบัติที่ยาวกว่านั้นมากๆนะฮะอย่างที่เห็นนะครับผมยาวเลยนะฮะเต็มเลยนะผมเนี่ยยาวเหยียดนะฮะมีเยอะมากคือ Frontier Boost เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่ทำมาเอาไว้คอมโบกับของพวกอาวุธจากแพทล็อกลิชนะผมจากแพทล็อกลิชทั้งหลายซึ่งหนึ่งในคอมโบที่น่าสนใจก็คือเจ้าเนี่ยนะครับMind Worker Pickaxe อันนี้นะฮะอ่ะผมบอกก่อน Frontier Boost กับ My Worker Pickaxe อันนี้ไม่ใช่ของผมนะอันนี้คือเป็นฝั่งหนา
คนที่เล่นเจลด้วยกันแล้วเขาอยู่ในคิวเดียวกับผมเนี่ยเขาให้ยืมมานะผมให้ผมเอามาป้ายาผมนะผมก็เลยยืมมานะผมเอามาลองใช้ดูนะฮะซึ่งเจ้า Frontier Boost เนี่ยนะผมมันจะไปคอมโบกับเจ้า My Worker Pickaxe อันนี้นะผมอ่ะโอเคผมพูดถึง My Worker Pickaxe อันนี้ก่อน My Worker Pickaxe อันนี้นะผม1คือคุณสมบัติของมันเป็นผมบอกก่อนมันเป็นขวาน2มือนะผมเป็นขวาน2มือที่ได้จากล็อกลิชนะผมคุณสมบัติของมันคือลดคูลดาวน์ของสกิลLava Flow ลงไป3วินาทีแต่นี้ไร้สาระฮะเราจะไม่ยุ่งกับมันนะผมแล้วก็วิทบวก1กับแอทแทคบวก10ทุกๆ1ระดับการอัปเกรดอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะผมแต่จุดที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับก็คือถ้าเจ้าไมวอร์เกอร์พิกแอคเนี่ยตีขึ้นบวก9ขึ้นไปเนี่ยก็จะลดคูลดาวน์ให้สกิลแอคทอร์นาโดลงไป1วินาทีนะผมเป็นขวานที่ช่วยลดคูลดาวน์ให้สกิลแอคทอร์นาโดเหมือนกับขวานสตาร์เตอร์ที่ผมใช้อยู่ประจำนะอันนี้คือยืมเข้ามานะไม่ใช่ของผมนะผมบอกกันผมยังใช้เป็นขวานสตาร์เตอร์นะฮะแต่ว่าMy Worker Pickaxe เนี่ยนะผมถ้าเราสวมใส่คู่กับ Frontier Boost นะฮะถ้าสวมใส่คู่กับ Frontier Boost สิ่งที่จะได้มาก็คือลดคูลดาวน์ของสกิล X Tornado เพิ่มเติมอีก 0.5 วินาทีนะผมแล้วก็ถ้า Frontier Boost ตีขึ้นบวกเสร็จขึ้นไปและเจ้า My Worker Pickaxe ตีขึ้นบวกเสร็จขึ้นไปก็จะลดดาเมจจากบอสมอนสเตอร์ลงไป 30%ถ้า Frontier Boost ตีขึ้นบวก7ขึ้นไปและเจ้า My Worker Pickaxe ตีขึ้นบวก9ขึ้นไปก็จะลดดาเมจจากบอสอีก 20% อ่ะแต่ว่าจุดเด่นของมันไม่อยู่ตรงนี้จุดเด่นของมันอยู่ที่การลดคูลดาวน์ให้ X Tornado อีก 0.5 วินาทีนะผมใส่เจ้า My Worker Pickaxe คู่กับ Frontier Boost แบบนี้นะผมก็ถ้าก็มันจะลดคูลดาวน์ให้ X Tornado ไปแล้ว 1.5 วินาทีครับถ้าผมใส่คู่กับเจ้า Mountain Helmet ไปอีกแปลว่าทอร์นาโดของผมคูลดาวน์จะลดลงไป2วินาทีนะผมแปลว่าตอนนี้แอคทอร์นาโดผมไม่มีคูลดาวน์แล้วผมสามารถปั่นแอคทอร์นาโดได้รัวเหมือนตอนเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วนะผมนั่นแหละคือข้อดีของ Mountain Helmet ที่ผมมองว่ามันดีกว่าWork Cap นะผมสำหรับเซิร์ฟญี่ปุ่นเพราะ Work Cap มันไม่ได้มีคุณสมบัติในการลดคูลดาวน์แต่ Mountain Helmet มันลดคูลดาวน์ให้ได้มันลดคูลดาวน์แอคทอร์นาโดได้ซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยส่วนตัวผมจะมีมุมมองที่ว่าการลดคูลดาวน์ของสกิลเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะผมเพราะว่ายิ่งเราลดคูลดาวน์ได้เยอะแปลว่าเราใช้สกิลนั้นได้รัวกว่าปกติมากขึ้นแปลว่าเราสามารถทำดาเมจได้มากขึ้นด้วยนะผมส่วนตัวผมเนี่ยการลดคูลดาวน์คืออะไรที่สำคัญที่สุดนะผมเวลาจะแบบจะทำขออะไรก็ตามเนี่ยผมจะมองที่การลดคูลดาวน์ก่อนเลยคือความแรงสกิลเนี่ยความแรงสกิลคืออ่ะความแรงสกิลมันก็ใช่เป็นส่วนสำคัญแต่ว่าถ้าเราลดคูลดาวน์ลงไปได้สกิลนั้นจะรัวมากยิ่งขึ้นทำให้การทำดาเมจใส่ด้วยสกิลนั้นอ่ะมันจะแบบทำดาเมจได้ต่อเนื่องมากขึ้นโดยรวมแล้วเนี่ยมันจะทำดาเมจได้มากกว่าการลดคูลดาวน์เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำดาเมจได้เยอะกว่าการเพิ่มดาเมจสกิลส่วนตัวผมมองแบบนี้เพราะงั้นเวลาผมจะบิวขออะไรผมจะเน้นที่การลดคูลดาวน์สกิลเป็นสำคัญนะผมซึ่ง Mountain Helmet เนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยจุดนี้คือชนะขาดชนะ Work Cap ขาดเลยฮะโอเคว่ามายาวพอสมควรจะบอกว่า Mountain Helmet ความสามารถมันยังไม่หมดแค่นี้นะมันยังมีต่อเนื่องนะผมถ้าเราเรียนรู้สกิล Magma Eruption หรือ Lava Flow นั่นแหละที่เรารู้จักกันนะผมถ้าเราเรียนรู้สกิล Lava Flow Level 5นะฮะจะทำให้เมื่อเราสร้างความเสียหายจากการโจมตีทางกายภาพจะมีโอกาสได้รับบัฟเพิ่มดาเมจสกิล Power Swing 1% ทุกๆ1 Base Withเป็นเวลา10วินาทีระบบ Mountain Helmet เนี่ยสังเกตว่ามันเพิ่มดาเมจให้สกิล Power Swing ด้วยนะผมในขณะที่ Work Cap เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้แค่ Act Tornado เท่านั้นนะครับผมแต่ Mountain Helmet มันทำให้เราเล่น Power Swing ได้ด้วยในอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าใน JLO Power Swing มันไม่มีคูลดาวน์ไม่มีคูลดาวน์ไม่มีดีเลย์รัวได้ตามแอทแทคสปีดแปลว่าสกิลเนี้ยมันจะเป็นสกิลหากินอีกสกิลนึงในเซิร์ฟญี่ปุ่นแห่งนี้นะและตัวโบมเนี่ยถ้าเราตีอยู่มันจะขึ้นเอฟเฟกต์ขึ้นมาซึ่งเอฟเฟกต์ที่ว่ามันจะเป็นเอฟเฟกต์คล้ายๆกับระเบิดนะครับระเบิดที่ตัวเรานะผมเอฟเฟกต์นั้นคือเอฟเฟกต์ที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าบัฟนี่แหละมันจะเป็นบัฟที่เพิ่มดาเมจสกิล Power Swing 1% ทุกๆ1 Base Width นะผมหมายความว่าไงตอนนี้ Base Width คือค่าวิทตัวหน้าเท่านั้นฮะวิทตัวหน้าของผมคือ90แปลว่าถ้าบัฟนี้ติด Power Swing ของผมดาเมจก็จะเพิ่มขึ้น 90% เป็นเวลา10วินาทีเป็นต้นประมาณนี้นะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างใช้ให้ดูนะผม
อ่ะโอเคยังไม่หมดครับหมวกนี้ดีมากโคตรผมโคตรอวยหมวกนี้ผมบอกเลยหมวกนี้จริงๆในเจโอราคาถูกมากเลยนะถ้าซื้อมาแบบปกตินี่คือราคาแค่ร้อยกว่าเอ็มแล้วผมคือดีมากนะฮะอ่ะมอลเทนเฮมเบตเนี่ยทุกระดับการอัปเกรดของไอเทมชิ้นนี้ก็จะลดดาเมจจากการโจมตีธาตุไฟและธาตุดินลงไปอีก 3% ตอนนี้ผมมีหมวกนี้ที่บวก7แล้วว่ามันจะลดดาเมจลงไปได้ถึง 3×7=21% ครับผมคือดาเมจธาตุไฟเนี่ยคืออาชีพนี้เป็นอาชีพที่จะทนต่อธาตุไฟมากครับเพราะว่าเรามีสกิลสกินเทมเปอร์ลิงนะผมสกินเทมเปอร์ลิงถ้าอัพเต็ม5มันจะลดดาเมจจากธาตุไฟลงไป 20% แล้วนะฮะมีตรงนี้อีกก็คือลดลงไปสมมติผมตีแค่บวก7เนี่ยก็คือลดลงไป 21% รวมเป็นลดดาเมจธาตุไฟ 41% แล้วนะฮะในขณะที่ไฟเอิร์ธรีเสิร์ชผมบอกก่อนไฟเอิร์ธรีเสิร์ชมันไม่ลดดาเมจธาตุนะมันไปเพิ่มทางป้องกันเวลาเราต่อสู้กับมอนสเตอร์ธาตุไฟและธาตุดินมันจะไม่ลดดาเมจจากธาตุนะผมเพราะฉะนั้นไฟเอิร์ธรีเสิร์ชเนี่ยคือไม่นับตรงนี้นะฮะแต่ว่ามอนเทนเทมเบนเนี่ยก็จะช่วยลดดาเมจธาตุไฟให้แล้วก็มีสกินเทมเปอร์ลิงที่จะลดดาเมจธาตุไฟเพิ่มเติมอีกย้อนกลับมาที่เจ้าลาวาเมนโทอีกทีหนึ่งนะผมลาวาเมนโทเนี่ยลดดาเมจธาตุไฟและธาตุดินให้คุณอีก 50% ถ้าคุณอัพลาวาโฟลว์เลเวล5นะฮะแล้วผมใส่แค่มอลเทนเฮลเมทกับเจ้าลาวาโฟลว์ที่ตีขึ้นบวก7เนี่ยไม่พูดผิดมอลเทนเฮลเมทกับลาวาเมนโทที่ผมตีขึ้นบวก7เนี่ยถ้าก็ผมเนี่ยลดดาเมจจากธาตุไฟไปแล้ว 90% นะผมก็คือธาตุไฟแทบทำอะไรเราไม่ได้ละตอนนี้นะซึ่งตัวเวิร์คแคปเนี่ยมันจะไม่มีคุณสมบัติตรงนี้เนาะมันจะไม่ลดดาเมจธาตุให้เราแต่ว่ามอลเทนเฮมเบตมันลดให้เรานะฮะอ่ะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายแล้วนะผมถ้าเจ้ามอลเทนเฮมเบตเนี่ยตีขึ้นบวก7ขึ้นไปนะผมก็จะเพิ่มดาเมจให้สกิลแอ็กซ์ทอร์นาโดกับพาวเวอร์สวิงอีก 25% นะผมรวมเป็นเท่าไหร่ละตอนแรกคือมันเพิ่มให้เท่าไหร่ 15% ใช่ปะถ้าตีขึ้นบวก7ก็คือบูสต์อีก 25% เป็น 40%ถ้าตีขึ้นบวก9ขึ้นไปก็จะเพิ่มดาเมจให้สกิลแอ็กซ์ทอร์นาโดกับพาวเวอร์สวิงอีก 35% นะผมก็รวมแล้วเป็นแบบ40บวก35 75% นะผมนับว่าเยอะมากนะถ้าตีขึ้นบวก9ได้แต่นี่คือเอาบวก7ก็พอนะผมจริงๆคือถ้ามันยิ่งตีขึ้นบวกสูงมากๆอ่ะคือหมอกเนี้ยมอลเทนเฮมเบตเนี่ยมันสามารถเอนชานได้ด้วยนะฮะถ้าเราแบบตีขึ้นบวก6บวก8และบวก10ตามลำดับนะครับผมซึ่งเวลามันตีขึ้นบวก10ได้มันเอาไปเอนชานHO Supreme King ได้ด้วยครับผมแต่เราจะไม่พูดถึงอันนั้นนะผมขอมันหรูเกินไปบวก7ก็พอนะฮะตอนนี้คือใช้แค่บวก7อยู่นะผมอ่ะโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้ฮะสำหรับเจ้า Mountain Helmet นะฮะมาโอเคของสงสัยของผมที่ใช้อยู่ตอนนี้นะผมก็จะให้ผมอธิบายไปตอนแรกมี Mountain Helmet นะผมมี My Walker Pickaxe ที่ตีขึ้นบวก10ที่ยืมคุณฝั่งมานะผมมีฟันเทียบูธบวก9ยืมคุณฝั่งมาเช่นกันนะผมแล้วก็มีลาวาเมนโทบวก7นะผมลาวาเมนโทเนี่ยมันจะบูธดาเมจให้สกิลถ้าจะไม่ผิดมันบูธใช่ไหมไม่ได้บูธดาเมจแต่อย่างใดอ๋อบูธด้วยนะผมบูธดาเมจสกิลแอคทอนโดกับพาวเวอร์สวิงอีก20%ทุกระดับทุกในเลเวลของสกิลแอคบูมแมลงซึ่งแน่นอนแอคบูมแมลงผมเต็ม5ก็คือสองสกิลนี้ดาเมจคือเพิ่มขึ้น 100% นะฮะแต่เราจะไม่มองดาเมจตรงนั้นฮะเราจะมองที่การลดคูลดาวน์ซะมากกว่านะผมมอลเทนเฮมเมทลดคูลดาวน์ของแอคทอนโดลงไป0.5 วินาทีไมวอลเกอร์พิกแอคลดไป1วินาทีแล้วก็ใส่คู่กับฟรอนเทียร์บูสต์ลดไป 0.5 แปลว่าตอนนี้แอคทอนโดเราจะไม่มีคูลดาวน์แล้วนะผมแต่ผมบอกนิดนึงแม้ว่าแอคทอนโดผมจะสามารถทำคูลดาวน์0วินาทีได้แล้วแต่ว่ามันยังมีอีกอย่างนึงที่เราต้องทำด้วยคือดีเลย์นะผมแอคทอร์นาโดเนี่ยมันมีดีเลย์อยู่ที่ 0.5 วินาทีด้วยนะผมซึ่งตัวเนี้ยตอนที่ผมเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีผมก็พยายามทำของลดดีเลย์มันไม่จำเป็นต้องลดเยอะมากครับลดสัก 40-50% มันก็รัวได้แบบสะใจถึงใจมากๆแล้วนะฮะแต่คือที่แน่นะผมเจ้ามอลเทนเฮลเมทเนี่ยมันลดดีเลย์ให้คุณแล้วไปแล้วรวมๆอยู่ที่30% นะผมลาวาเมนโทผมไม่แน่ใจว่ามันลดดีเลย์ให้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้ลดให้นะฮะไบวอเกอร์พีเอ็กก็ไม่มีคุณสมบัติในการลดดีเลย์แปลว่าตอนนี้ผมลดดีเลย์ลงไป30%ครับก็คือแอคทอร์นาโดเนี่ยดีเลย์ก็จะเหลือ 0.35 วินาทีแต่ตอนนี้ไม่มีคูลดาวน์เดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะปั่นได้โลแค่ไหนนะฮะอ
ประมาณนี้เลยนะอ่ะโอเคอาจจะไม่เห็นภาพผมจะถอดมอเทนเฮลเมททิ้งนะฮะแล้วเดี๋ยวลองดูก่อนนะฮะตายเร็วจังอันนี้คือสภาพตอนถอดมอเทนเฮลเมทนะฮะถ้าผมใส่มอเทนเฮลเมทแต่ว่าพอคูลดาวน์เหลือ0วินาทีแล้วมันรัวได้แบบนานขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะแล้วก็ดาเมจก็เพิ่มขึ้นใหม่ด้วยนะครับผมดาเมจโดยองค์รวมอาจจะน้อยนะอาจจะเห็นว่ามันปั่นเทียแค่70,000-80,000แต่เรารวมเป็นทานน้ำไหลเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือต่อดาเมจ per second เนี่ยของเราจะค่อนข้างขึ้นหลักแสนหรืออาจจะถึง200,000เลยครับถ้าผมโจมตีตัวที่แพ้ทางอะไรพวกนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมต้องเข้าใกล้ศัตรูมากขึ้นอ๋อบ๊อบโอเวอร์ทัชหมดโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะโอเคแอคคอนาโดมันก็จะราวๆนี้แหละนะผมต่อไปเดี๋ยวเรามาดู power swing ดูเดี๋ยวผมลองถอดมาเทนเฮมเมทแล้วก็ลองใช้ power swing ทั้งแบบนี้ดูก่อนนะฮะเพราะว่าสวิงจะอยู่ที่ประมาณอ่ะ 60,000-70,000 นะครับแบบตอนนี้แบบฟูลบัฟตอนนี้นะฮะผมเพิ่งเห็นว่า SP หมดเดี๋ยวผมเติม SP แป๊บนึงนะเอาอีดัสซิลมาเลยกันเราใช้ดอกเต็มเลยแหละนะมีเยอะแทบไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะผมเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราสามารถเบิกของปั๊มมาใช้ได้อย่างแบบใช้ได้แบบเป็นนิดนิรันดร์นะเพราะฉะนั้นใช้ไปเถอะเนาะผมก็ไม่ค่อยได้ลงดันโหดๆอยู่แล้วช่วงนี้ตอนถอดมอเทนเฮมเบตดาเมจจะอยู่ที่ประมาณ 60,000-70,000 นะฮะไอที่เห็นดาเมจ 2-30,000 มันเป็นดาเมจจากแอปบูมแมลงที่มันออโต้สเปลมาตอนกด power swing นะฮะแต่ดาเมจที่เราทำได้จริงๆอยู่ที่ประมาณเนี่ย 60,000-68,000บางฮิตก็จะขึ้นเป็นเนี่ย69,000นะฮะ70,000ก็มีนะฮะประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะลองใส่มอเทนเฮลเมทดูดาเมจหลังจากใส่มอเทนเฮลเมท power swing ขึ้นเป็น80,000นะฮะขึ้นเป็น80,000ละแต่แล้วอย่างที่เห็นครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือมันจะติดเอฟเฟกต์ระเบิดเขาติดเอฟเฟกต์ระเบิดเอฟเฟกต์ระเบิดที่ผมพูดถึงก็คือที่ผมพูดถึงมาสักครู่นี่แหละก็คือเอฟเฟกต์บูสต์ดาเมจให้สกิลพาวเวอร์สวิงเพิ่มเติมอีก 1% ทุกๆ1เบสสวิตช์เบสสวิตช์ผมมี90แปลว่าถ้าผมเกิดติดเอฟเฟกต์ระเบิดเมื่อกี้เนี่ยดาเมจผมจะเพิ่มดาเมจของสกิลไอ้สกิลพาวเวอร์สวิงก็จะเพิ่มขึ้นไป 90% นะฮะมันไม่ติดสักทีเนาะเดี๋ยวผมลองตีให้ติดระเบิดสิไม่ติดเลยแต่ดาเมจตอนไม่ติดระเบิดก็จะประมาณ80,000แบบนี้นะฮะเวลาติดระเบิดปุ๊บมันเห็นภาพไม่ชัดเนี่ยดาเมจจากประมาณ80,000กลายเป็นแสนเลยนะฮะขึ้นหลักแสนเลยทีเดียวแล้วว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากเลยนะครับผมสำหรับการใช้ power swing เนี่ยคู่กับ mountain helmet นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมมีเจ้า Arcane Necklace อยู่ Arcane Necklace มันก็เพิ่มดาเมจสกิล Power Swing เหมือนกันนะผมเพิ่มดาเมจสกิล Power Swing 1% ทุกๆ5เบสเลเวลผมลองใส่2ข้างเลยแล้วลองดู Power Swing นะฮะมันติดแอคบูมแมลงอ่ะแล้วคือมันบังตัวเลขหมดอ่ะเนี่ย Power Swing ธรรมดาคือขึ้นแสนละนะฮะเวลาติดระเบิดขึ้นเป็น130,000เลยนะคือเนี่ยดีมากนะฮะบางทีก็140,000-130,000นะฮะผมอยากให้แบบสวิปุ่นได้ปรับสกิลเลยเพราะว่าสวิงคือเหตุผลหลักที่ power swing มันไม่ใช่สกิลที่น่าใช้เพราะว่ามันติดออโต้สปิลแอปบูมแมลงนี่แหละคือแอปบูมแมลงมันมีคุณสมบัติในการน็อกแบ็กศัตรูด้วยนะผมทำให้แบบถ้าไม่เจอคอมบอนเงี้ยแล้วเราไปยัด power swing ใส่แล้วมันติดแอคบูมแมลงมันจะผลักศัตรูไปทำให้เราแบบเสียจังหวะในการกดใช้สกิลปัจจุบันนี้เซิร์ฟเวอร์เกาหลีเนี่ย power swing มันจะไม่ออโต้สเปล
แอบบูมแมลงแล้วครับผมซึ่งเซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยจะปรับตามเมื่อไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเวลาละแต่มันน่ารำคาญจริงๆนะแล้วมันพบว่าสวีแอลบูมแมลงแบบรัวๆเลยแต่ก็อย่างที่เห็นนะฮะก็คือโอเวอร์สวีได้ดาเมจหลักแสนเวลาติดระเบิดดาเมจก็ขึ้นเป็นแสนสามนะฮะก็นับว่าเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับเจ้า Mountain Helmet ผมยังไม่รอแอคทอร์นาโดเนาะแอคทอร์นาโดหลังจากใส่อาร์เคนเน็กเลตไปแล้วจะเป็นยังไงเรามาดูกันก็ขึ้นหลักแสนเช่นกันนะฮะถ้าผมถอดอาร์เคนเน็กเลตอะเนี่ยดาเมจยังไม่ถึงแสนนะแล้วผมใส่อาร์เคนเน็กเลตแล้วคือปั่นทีละแสนเลยทีเดียวนะผมก็เป็นอะไรที่เล่นได้ว่าดีมากเลยนะฮะขึ้นแสนนะเราปั่นทีละแสนแล้วเราทำดาเมจทีละแสนรอบตัวได้ด้วยได้ด้วย DPS ของแอคทอร์นาโดที่ลดคูลดาวน์เหลือ0วินาทีและลดดีเลย์ลงไป 30% เนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้แหละนะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยเนาะแอคทอร์นาโดกับยาด้วยเพราะว่าเจ้าอาร์เคนเน็กเลตผมใส่การ์ดพาร์ทมาไว้ฮะสำหรับฟาร์มโดยเฉพาะนะฮะประมาณนี้คร่าวๆจะประมาณนี้แหละครับสำหรับเจ้า Mountain Helmet เนี่ยนะฮะคือในเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ถ้าใครเล่นเซิร์ฟเวอร์อินเตอร์ก็น่าจะรู้จักWorldCap อยู่แล้วนะผมเดี๋ยวผมก็มีใช้นะ WorldCap นะผมก็ระหว่าง WorldCap กับเจ้า Mountain Helmet เนี่ยนะผมก็ถ้าถามส่วนตัวผมเนี่ยผมยกเครดิตให้ Mountain Helmet ดีกว่านะผม Mountain Helmet มันแบบมันภาษีดีกว่าในอีกแง่หนึ่งนะผมในแง่หนึ่งก็คือมันลดคูลดาวน์ทำให้แบบเราโจมตีได้แบบหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นเราทำดาเมจได้ต่อวินาทีได้ดีขึ้นนะผมไอ้ส่วนเรื่องของการแบบเจาะดีเฟนส์เนี่ยนะผมอ่ะโอเคไอ้เจ้าเวิร์คแคปเนี่ยนะผมเวิร์คแคปถ้าเราตีขึ้นบวก10เนี่ยมันจะต่อเกาะอีกฝ่าย 100% ใช่ไหมมันจะต่อก่อยฝ่าย 100% ถ้าเราอัพไอ้ถ้าเราตีบวกถึง10นะครับผมแต่ว่าผมจะบอกว่า Mountain Helmet เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถเอาไปเอนชานได้ตอนเราตีขึ้นบวก6บวก8กับบวก10ตามลำดับนะผมซึ่งถ้า Mountain Helmet เนี่ยตีขึ้นบวก8ได้สำเร็จเนี่ยมันจะสามารถเอนชานได้2ช่องนะผมมันจะเอนชานช่องที่4กับช่องที่3ตรงนี้ได้ครับผมซึ่ง1ในเอนชานที่มันสามารถทำได้คือเอนชานเจาะดีเฟนซ์ 50% ด้วยนะผมถ้าเราตีบวก Mountain Helmet ขึ้นบวก8เราจะสามารถทำเอาไปเอนชานเจาะดีเฟนซ์ 50% 2อันถ้าเกิดว่าหมวกนี้มีคุณสมบัติเจาะดีเฟนซ์ 100% เหมือนที่ World Cap บวก10มีเช่นกันครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เรื่องการเพิ่มดาเมจสกิลเนี่ยโอเคมันอาจจะเป็นรอง World Cap World Cap มันจะเพิ่มดาเมจได้เยอะกว่ามาก World Cap มีจุดเด่นในการทำให้เราดรอปเพิ่มอัตราการดรอปของ3การ์ดไดมอนด์นะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจสกิลแอคทอร์นาโดถ้าตีขึ้นบวกก้าเท่ากันเนี่ยดาเมจของสกิลแอคทอร์นาโดของฝั่งเวิร์คแคปเนี่ยมันจะสูงกว่านะผมแต่ว่าโมเทนเอเมทมันเพิ่มดาเมจสกิลพาวเวอร์สวิงด้วยนะผมและเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นถ้าเราติดบัฟระเบิดที่เห็นเมื่อสักครู่เนี้ยนะผมแล้วก็ยังช่วยในการลดดาเมจด้วยนะผมเอาเป็นตัวคือมันดีคนละแบบแต่ผมเชียร์ Mountain Helmet มากกว่านะผมเป็นของที่ผมโคตรติดใจเวลามาเล่นพ่อค้าสายฟาร์มแบบเนี้ยนะผมอ่ะโอเคนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ครับก็จะทำให้ทุกท่านโดนป้ายยากันไปไม่มากก็น้อยนะสำหรับเจ้า Mountain Helmet เนี้ยนะก็ไม่ทำคลิปไอเทมและแคนไอเทมรีวิวมาสนานนะฮะก็อาจจะมีการพูดติดๆขัดๆไปบ้างสักเล็กน้อยก็ขออภัยมาในที่นี้นะผมแต่ก็จัดมาเรียบร้อยแล้วนะผมกับไอเทมแบ็คแคนที่ช่วยรันวงการของแมคคณิกสายขวานนะผมโอเคเพราะฉะนั้นนะผมสำหรับในคลิปนี้ครับก็ขออนุญาตจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ครั้งในโอกาสถัดไปครับผมสวัสดีครับ